านนาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทดลองปลูกสับปะรดค่ะอันนี้ก็คือสับปะรดที่เราซื้อมากินค่ะแล้วเราก็ตัดส่วนตรงนี้ออกค่ะตัดตรงหัวนี้ออกค่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้สักประมาณ 3-4-5 วันค่ะก็จะได้สับปะรดได้หัวสับปะรดแบบนี้ค่ะก็จะงอกออกมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะนำมาปลูกค่ะโดยเราจะทดลองปลูกค่ะว้าวท่านผู้ชมดูสิคะหอยทากค่ะเห็นไหมคะนี่ยังไม่ได้ปลูกเลยนะคะหอยทากเยอะเลยค่ะขั้นตอนการปลูกนะคะเราจะใส่ปุ๋ยข้อค่ะใส่ลงไปในนี้ค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ค่ะอันนี้เราจะทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินก่อนค่ะแล้วเราก็จะนำหัวสับปะรดตรงนี้ค่ะมาปลูกค่ะอันนี้เป็นการทดลองปลูกค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเราไม่เคยปลูกสับปะรดเลยค่ะอันนี้เป็นการทดลองนะคะเราก็จะปลูกประมาณ10 กว่า 10 กว่าต้นค่ะอันนี้เราปลูกไว้กินเองค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ1ต้นกลุ่มที่2เราก็ใส่ปุ๋ยคอกไว้แล้วค่ะแล้วเราก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเราก็จะปลูกหัวสับปะรดแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือการปลูกสับปะรดแบบวิธีง่ายๆค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะตอนต่อไปนั้นเราจะนำภาพมาให้ชมค่ะว่าสับปะรดของเราจะมีการเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ